มาส่งท้ายช่วงนี้นะครับต้องเตือนภัยสังคมกันอีกแล้วกับชายเร่ร่อนนะครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองมีลูกๆหลานอายุต่ำกว่า15ปีนี่ต้องระวังนะครับเพราะกรณีของชายคนนี้ตั้งแต่ปี2553 6ปีนี่จับเด็กไป6คนนะครับไปบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายและสุดท้ายก็บังคับให้มาเป็นขอทานนะครับโดยพลตำรวจโททิติราชหนองหานพิทักษ์นะครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้แถลงผลการจับกุมชายคนนี้นะครับมาลองดูหน้าค่าตาก็คือนายสังหรือว่านายเอกหรือว่ามีชื่อว่านายน้อยกลิ่นสันเทียในข้อหาค้ามนุษย์โดยแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบจากการพาเด็กอายุต่ำกว่า15ปีไปขอทานนะครับรวมถึงผู้บังคับการผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็บอกเพิ่มเติมบอกว่าวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาเร็วๆนี้ตำรวจก็ได้รับแจ้งนะครับมีเด็กอายุ7ปีหายตัวไปจากซอยวุฒากาศย่านธนบุรีจึงจัดชุดสืบสวนลงพื้นที่หาตัวก็ปรากฏพบชายคนนี้แหละครับกำลังพาเด็กคนนี้ไปเรียกขอทานจนเด็กคนนี้ก็สามารถที่จะหลบหนีออกมาจากบ้านพักได้นะครับตำรวจก็สาวกลับไปแล้วก็จับกลุ่มชายคนนี้ขณะที่ไปเร่ร่อนในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกรด้วยโดยที่ผ่านมานะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อคดีแบบนี้มา6คดีในช่วง6ปีบางรายถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยก่อนที่บางรายอาจจะถูกปล่อยกลับบ้านนะครับโดยตำรวจก็ฝากไว้ไม่อยากให้ผู้ปกครองทิ้งบุตรหลานอยู่นอกสายตาเวลาพาไปตามสถานที่สาธารณะนะครับเพราะที่ผ่านมาเด็กหายเยอะมากๆปีหนึ่งอาจจะถึง200รายด้วยกันหลายรายยังติดตามตรวจสอบไม่ได้หากเห็นสัญญาณผิดปกตินะครับก็แจ้งหมายเลข191ได้ตลอด24ชั่วโมงครับครับพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็คงต้องเฝ้าระวังบุตรหลานมากขึ้นนะครับ